วัสดีครับวันนี้ได้ไปลองจับแอปแต่งรูปที่ชื่อว่า Pixeler นะฮะตัวนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะลองเล่นดูแล้วใช้ได้นะครับตัวนี้สำหรับแต่งรูปได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองแต่งการซ้อนภาพนะครับซ้อนภาพแบบที่เขาเรียกว่าการซ้อนภาพแบบ double exposure สำเนียงถูกหรือเปล่านะก็ไปเปิดรูปมาเลยฮะเปิดรูปมาหนึ่งรูปนะครับมันจะได้ผลสำหรับรูปที่พื้นหลังเป็นสีเดียวนะครับมันจะสวยกว่านะครับอ่ะสมมุติเปิดรูปมาแล้วก็ให้เราเลือกตัวนี้ฮะมันไม่มีชื่อบอกอ่ะมีแต่เป็นชั้นมันก็จะให้เลือกเอฟเฟกต์ภาพนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมเอาแบบนี้ละกันที่มันดูเป็นขาวดำหน่อยตรงนี้ก็คือปรับโทนได้นะครับเสร็จแล้วก็ถูกจากนั้นมาที่ตัวนี้ฮะเขาไม่บอกว่าชื่ออะไรตรงไหนอะไรเนาะเป็นตรงเนี้ยไอ้กลมๆเนี่ยตรงทูมันเนี่ยอ่ะน่าจะเป็นทูแล้วก็เลือกเป็นตรงนี้มันจะมีคำสั่งอยู่แล้วนะฮะนี่ double exposure มันก็ให้เราเลือกรูปที่เราจะเอามาซ้อนนะครับเราก็ไปเลือกรูปมา1รูปก็เอารูปที่มันเป็นลายเยอะๆก็ได้ฮะสีสันหน่อยผมใช้รูปนี้ Galaxy อันนี้ก็ปรับได้ขยับใช้ไปใช้มามันก็เข้ามือดีนะครับมันก็โอเคอยู่ตรงนี้เป็นคำสั่งซ้อนนะครับเลือกเอานี่มันก็จะซ้อนให้เรียบร้อยสมมติเอาอันนี้ผมชอบอันนี้ก็ถูกไปตรงนี้ก็เป็นคำสั่งลบไหมลบส่วนไหนจะลบส่วนไหนจะระบายเพิ่มก็ได้นะครับถูกไปเนี่ยเสร็จแล้วครับสมมติจะซ้อนอีกชั้นหนึ่งได้ไหมได้เลิกอีกทีสมมติเป็นเรื่องมาใหม่ก็กดซ้อนเลยตัวไหนที่มันใช้ได้ก็ตัวนั้นแหละครับเนี่ยสมมติซ้อนให้มันเป็นแบบนี้ให้มันแตกๆถูกไปเนี่ยฮะง่ายดายผมว่าโอเคเลยแหละสามารถใช้ฟิลเตอร์ซ้อนเข้าไปอีกได้ให้มันเข้มขึ้นหรือให้มันดูอึมครึมก็แล้วแต่เรานะครับคือผมว่ามันใช้ได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างการซ้อนภาพนะครับแบบ double explosion นะครับในโปรแกรมในแอป Pixeler นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับทิปพวกนี้นะฮะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ